คลิปในวันนี้เราจะมาเล่าถึงตัวละครที่มาหายมันจะตายไปแต่ไม่ตายบางตัวก็เป็นอมตะมีตัวไหนกันบ้างมาชมกันเลยสกิบิดี้ทอยเลทในตอนที่54เราจะได้พบกับ Special Combat Robot หรือหุ่นยนต์รบพิเศษที่มี Scientist Camilla Man เป็นผู้บังคับหุ่นยนต์รบตัวนี้หุ่นยนต์รบตัวนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเป็นกองกำลังต่อสู้กับพวกเหล่าบรรดาสกิบิดี้ทอยเลทรูปร่างและลักษณะของหุ่นยนต์รบพิเศษตัวนี้คือเป็นหุ่นยนต์ที่มีลำตัวขนาดใหญ่มี4แขน2ขาและมีที่ให้คนนั่งบังคับมันได้และความพิเศษของหุ่นยนต์รบตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีปืนขนาดใหญ่4กระบอกปืนมือซ้ายขวาด้านบนเป็นปืนช็อตไฟฟ้าและปืนพลาสมาส่วนปืนมือซ้ายขวาด้านล่างเป็นปืนยิงแบบธรรมดาและปืนยิงลูกดอกซึ่งโดยปกติแล้ว Scientist Camilla Man เป็นส่วนหนึ่งของแผนก R&D ของ The Alliance และได้รับเครดิตมากมายหากไม่ใช่อุปกรณ์ทั้งหมดของพวกเขาความโดดเด่นที่สุดคือพวกเขาเป็นผู้สร้างปรสิต Deceptor กันซึ่งรักษาผู้ติดเชื้อได้สกิบิดี้ทอยเลทในตอนที่57เราจะได้พบกับ G-Man สกิบิดี้ทอยเลทที่ได้รับการอัปเกรดเป็นรุ่นอัลตราจากความสามารถหลักของเขาคือการยิงลำแสงเลเซอร์สีเหลืองออกจากดวงตาซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการโจมตีที่ร้ายแรงอย่างมากมายมหาศาลรูปร่างและลักษณะของ G-Man สกิบิดี้ทอยเลทในตอนที่57คือเป็นโถส้วมที่ดูทันสมัยขึ้นถึงแม้ว่ายังไม่มีฝารองหน้าชักโครกก็ตามหัวของเขาสวมที่ใส่หูฟังและแว่นตากรองแสงเพื่อป้องกันอันตรายจากศัตรูแต่มีความพิเศษเพิ่มขึ้นตรงที่เขาได้รับการอัปเกรดติดตั้งปืนเลเซอร์บีม6กระบอกและยังติดตั้งเจ็ตแพ็คไอพ่นที่สามารถบินไปไหนต่อไหนได้ในระหว่างการต่อสู้ฉากในสกิบิดี้ทอยเลทในตอนที่57นี้ G-Man สกิบิดี้ทอยเลทรุ่นอัลตราได้ยิงปืนแสงเลเซอร์ใส่ไททันคามิลล่าแมนอย่างรุนแรงแต่ไททันคามิลล่าแมนก็ไม่ยอมรีบจัดการบุกเข้าไปโจมตีใส่ G-Man สกิบิดี้ทอยเลทจน G-Man สกิบิดี้ทอยเลทจบชีวิตลงไปอย่างง่ายดายบัสซอร์สไปเดอร์สกิบิดี้ทอยเลทปรากฏตัวในตอนที่49เท่านั้นรูปร่างและลักษณะของบัสซอร์สไปเดอร์สกิบิดี้ทอยเลทเป็นโถส้วมที่มีการติดตั้งเครื่องจักรกลตั้งแต่หัวแขนไปจนถึงขาอุปกรณ์ที่ติดตั้งยกตัวอย่างเช่นเลื่อยฉลุและชิ้นส่วนที่เก็บกู้มาจากหน่วยคาเมล่าแมนและสปีกเกอร์แมนที่เสียหายไปแล้วส่วนใบหน้าของเขาใส่แว่นตากันแสงอันตรายจากทีวีแมนได้การต่อสู้และความสามารถของบัสซอร์สไปเดอร์สกิบิดี้ทอยเลทยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากเขาเป็นหน่วยก่อกวนชอบสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าความสามารถของบัสซอร์สไปเดอร์สกิบิดี้ทอยเลทก็สามารถตัดกำลังของคาเมล่าแมนทั่วไปลงได้ครึ่งหนึ่งบัสซอร์สไปเดอร์สกิบิดี้ทอยเลทเปิดตัวการจู่โจมจากด้านหลังกองPOV อย่างไรก็ตามการโจมตีของมันถูกขัดจังหวะอย่างรวดเร็วเมื่อทีวีวูแมนปรากฏตัวในที่เกิดเหตุเธอยิงแสงสีม่วงใส่บัสซอร์สไปเดอร์สกิบิดี้ทอยเลทเพื่อสะกดจิตให้เขาทำลายตัวเองแล้วเขาก็จบชีวิตตัวเองลงไปอย่างง่ายดายดีเจสกิบิดี้ทอยเลทปรากฏตัวในตอนที่6ดีเจสกิบิดี้ทอยเลทเป็นสกิบิดี้ที่ปรากฏตัวเพียงครั้งเดียวและเป็นหนึ่งในสกิบิดี้ทอยเลทประเภทเดียวที่ไม่ได้ร่วมรบในการต่อสู้เนื่องจากเขาอาจจะเป็นฝ่ายให้กำลังใจในการทำงานของเหล่าบรรดาสกิบิดี้ทอยเลทรูปร่างและลักษณะของดีเจสกิบิดี้ทอยเลทเป็นหัวมนุษย์โถส้วมสีขาวที่มีขนาดเท่ากับโถส้วมขนาดกลางเขาสวมหมวกบินนี่สีดำและหูฟังสีม่วงดำดีเจสกิบิดี้ทอยเลทดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการต่อสู้เขาจะชอบเล่นดนตรีร้องเพลงดังนั้นจะสันนิษฐานได้ว่าเขามีบทบาทเป็นฝ่ายสนับสนุนและเป็นฝ่ายให้กำลังใจให้เหล่าบรรดาสกิบิดี้ทอยเลทแต่เขาอาจจะสามารถโจมตีคาเมล่าแมนและสมาชิกพันธมิตรคนอื่นๆได้ถ้าเข้ามาแบบประชิดตัวเขายังไม่ได้ร้องเพลงดั้งเดิมของ Skibidi Toilet and Tum แต่เขากลับร้องเพลง Skibidi Dub Dub Yes และ Buddy Melly Remix ที่ปรากฏใน TikTok Remix Giant Brain Flame Tower หรือโถส้วมเครื่องพ่นไฟตาบอดขนาดยักษ์เปิดตัวครั้งแรกในตอนที่50ของซีรีส์ Skibidi Toilet Skibidi Toilet ที่ไม่เหมือนใครนี้มีความสามารถในการพ่นไฟออกจากปากของมันซึ่งทำงานคล้ายกับเครื่องพ่นไฟจึงเป็นที่มาของชื่อนี้อย่างไรก็ตามการพ่นไฟนี้พิสูจน์แล้วว่าใช้ไม่ได้กับไททันคาเมล่าแมนรุ่นอัปเกรด Giant Brain Flame Tower Skibidi Toilet มีลักษณะพิเศษคือมีฝาครอบป้องกันดวงตาและมีล้อขุด2อันที่ด้านข้างคล้ายกับการออกแบบที่เห็นในสกิบิดี้ทอยเลทจากตอนที่46สันนิษฐานว่าสกิบิดี้ทอยเลทตัวนี้อาจถูกสร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ Scientist Skibidi Toilet ในการปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่50 Giant Brain Flame Tower Skibidi Toilet ได้พบกับจุดจบของมันจากฉากเปลี่ยนไปที่สกิบิดี้ตัวนี้ซึ่งมุ่งหน้าไปยังห้องทดลองลับไททันคาเมล่าแมนรุ่นอัปเกรดก็เข้ามาในฉากจึงปล่อยแสงพลังงานพลาสมาส่งผลให้ Giant Brain Flame Tower Skibidi Toilet เสียชีวิตไปอย่างง่ายดาย
และนี่ก็คือเรื่องราวของตัวละครที่มาหายหายเหมือนจะตายไปแต่ไม่ตายเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมทักแฟนอาร์ทเพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย